เจอลูกจันอีกแล้วนะคะในลูกจัน SC Channel บอกเลยนะคะว่าไม่เจอกันมานานมากนะเป็นเดือนเลยทีเดียวและวันนี้สุดท้ายลูกจันก็มีเวลานะคะจะมาอัดคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกแล้วนะคะเนื่องจากเดือนที่แล้วเนี่ยหรือตั้งแต่ที่หายไปเนี่ยบอกเลยว่าทั้งทำงานนะคะแล้วก็ย้ายที่อยู่ด้วยคือปกติจะอยู่แถวมอใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือย้ายมาอยู่แถวที่ทำงานแล้วก็เลยแบบยุ่งวุ่นวายหน่อยนึงนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้มาอัดวิดีโอแต่วันนี้นะคะบอกเลยว่ามันเป็นวันหยุดราชการนะคะทำให้ลูกจันได้มีเวลามาอัดคลิปแบบนี้วันนี้นะคะบอกเลยว่าเนื่องจากลูกจันเนี่ยเพิ่งย้ายมาอยู่คอนโดนะคะขออุบว่าเป็นคอนโดอะไรแต่เป็นคอนโดที่แถวที่ทำงานลูกจันเนี่ยแหละพอดีย้ายมาใหม่คราวนี้ค่ะห้องบอกเลยว่าก็ต้องมีของใหม่ๆใช่ไหมแล้วก็ได้สั่งของออนไลน์ไปเยอะมากนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูว่าเยอะขนาดไหนประมาณนี้นี่มีข้างบนอีกแล้วก็มีแบบเยอะแยะมากมายนะคะอีกประมาณนี้นะคะวันนี้ก็จะมาอันบ็อกให้ดูนะคะว่าลูกจันสั่งของอะไรไปบ้างบอกเลยนะคะว่าคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะของทุกอย่างที่แกะเนี่ยสั่งเองตายเองนะคะทุกคนโอเคค่ะงั้นเราไปดูอันแรกกันก่อนดีกว่าบอกเลยนะคะว่าของแต่ละอย่างเนี่ยเป็นของที่ลูกจันคิดว่าซื้อมาเราได้ใช้แน่นอนอะไรเงี้ยก็ราคาไม่แพงทุกคนหลักไม่ได้ถึงพันไม่มีอันถึงพันเลยนี่นะคะอันแรกเป็นอะไรคือลูกจันก็ไม่รู้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยเป็นอะไรเหมือนกันเพราะว่าสั่งไปเยอะมากนะคะปึ๊บอันแรกมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นกล่องเดี๋ยวเราแกะให้ดูทีละอันคลิปนี้ก็จะยาวๆหน่อยนะคะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะไม่เจอกันนานก็มาดูกันยาวๆหน่อยละกันก็บอกเลยนะคะว่าหลังจากทำคลิปแบบอันบ็อกซ์เสร็จแล้วถ้าจัดห้องเสร็จเนี่ยจะมีคลิปแบบพาไปรูมทัวร์ทุกคนนี่นะเป็นกล่องนี้นะเขาก็แพ็คมาแบบประมาณนี้เราก็เอาอันเนี้ยลองเข้าไปได้เป็นกล่องอ่ะพิจารณาเออมีกล่องแบบนี้นะคะกล่องพวกนี้ลูกจันจะมาไว้ใส่กับสำหรับพวกชุดชั้นในพวกของเล็กน้อยนะนี่ก็สั่งมา2ใบนะคะก็พยายามจะคุมโทนห้องให้เป็นเอิร์ธโทนค่ะถ้าจะมีสีหลุดมาก็จะพยายามให้หลุดเป็นแค่ชมพูฟ้าสีอื่นไม่อยากให้มันหลุดออกมานี่ค่ะคิดถึงทุกคนมากเลยอ่ะคือแบบไม่เจอกันนานมากนะคะแล้วก็คือแบบไม่ค่อยได้อัปเดตเลยในโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อนก็ไม่ค่อยได้อัปเดตในช่วงนี้นี่นะคะมี2กล่องเรียบร้อยค่ะบอกลูกจะสั่งมาอะไร20กว่าบาทเองมั้งทุกคนไม่ประมาณ20 30ไม่เลยไม่เลย30บาทมาค่ะออกมาอันนี้อะไรอยากรู้มากเลยแต่อันจะจับแล้วอยากรู้จะขอแกะทุกคนคะทุกคนที่อยากว่าลูกจันนะลูกจันขอแกะแบบนี้เลยแล้วกันเพราะว่ายังไงมันก็ทิ้งอยู่ดีเนาะถุงอันนี้เป็นไม้แขวนอ๋อนี่นะคะทุกคนเป็นดีมากว่าไม่ทำหล่นคนอาจจะงงคืออะไรคือเป็นไม้แขวนกางเกงทุกคนคือแบบไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะลองกางเกงมาพาดปึ๊บสองได้ประมาณ1 2 3 4 5ตัวก็ได้ประหยัดพื้นที่ได้เยอะเลยอะไรเงี้ยบางทีกางเกงเราไปพับอยู่ในกองคราวเนี้ยพอเราพับในกองเราไม่รู้ว่าเอ๊ะเราจะเอาเราอยากใส่กางเกงตัวนี้แต่คือแบบมันอยู่ข้างใต้ใช่ไหมยกทีก็ล้มทีนึงก็บอกเลยว่าเนี่ยกางเกง10ตัวที่ลูกจันคิดว่าลูกจันใส่ประจำลูกจันก็ได้แขวนมาแบบนี้เอาไว้จะได้หยิบง่ายๆนะคะโอเคผ่านไปกับอันนี้อ๋ออันเมื่อกี้นะคะราคาประมาณก็ไม่เกิน30อ่ะคือแต่ละอันก็ไม่แพงนะคะแต่ยอดรวมๆนี่ก็แตะ 2,000 นะคะ 2,000 2,000 ไม่เกิน 2,000 กว่าประมาณนี้นะคะแต่ก็ได้ของเยอะมากนะคะรวมผ้าปูที่นอนซึ่งผ้าปูที่นอนอันเนี้ยแอบแกะเมื่อวานแล้วนะคะก็ขอโทษด้วยปูเรียบร้อยเป็นผ้าปูที่นอนมีนวมมีผ้านวมมีหมอนข้างทุกอย่างนี่นะคะเหมือนกันนี่นะคะเหมือนกับอันเล็กๆสีดำเมื่อกี้เลยแต่นี้เป็นไซส์ที่ใหญ่คือนาสั่งไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่มาไซส์ใหญ่จริงๆอ่ะเออจริงๆเอาไซส์ใหญ่เนี่ยใส่พวกชุดชั้นในจริงๆนายอะไรนายอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ไซส์เล็กเนี่ยเอาไปใส่พวกแบบใส่ช้าอะไรเงี้ยที่มันเป็นของเล็กๆน้อยๆชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะอุ้ยไซส์ใหญ่เกินที่คิดมากเลยอ่ะจุดีนะคะชอบสีอ่ะสีมันสวยดีนี่นะคะขนาดนี้นะทุกคนขนาดดีมากแล้วก็คือคุมได้สะดวกอ่ะมองข้างหลังและสิ่งต่อไปอันนี้ต้องเป็นชั้นแน่เลยได้ยินอุปกรณ์มีกล้องแกล้งด้วยหาคัตเตอร์ไม่เจอนะคะเลยต้องใช้มีดนะคะไม่ใช่ชั้นจ้านี่ค่ะเอาไว้ตากผ้าทุกคนทุกคอนโดจะต้องมีนะคะเป็นอยู่คอนโดนะทุกคนนี่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปแขวนตรงระเบียงเอาไว้ตากผ้าน่ารักชอบนะคะมาต่อด้วยชั้นวางรองเท้าเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวลองแกะดูแต่จริงๆอะค่ะลูกจันมีชั้นวางรองเท้าอยู่แล้วจันจะไม่ได้เอาอันนี้มาวางที่วางรองเท้านะจะเอามาวางของนี่แหละเพราะว่าจริงๆมันก็น่ารักดีอะมันแบบมันก็เป็นชั้นเล็กๆชั้นหนึ่งก็จะมาตั้งของเล็กๆน้อยๆแบบอาจจะมาตั้งแบบกระถาดไว้ใส่กุญแจตอนมาอะไรเงี้ยอ่ะมาประกอบด้วยกันเลยทุกคนมีอะไรบ้างปึ๊บนี่นะมีทั้งเหล็กเยอะแยะมากมาย
เหล็กมาเครื่องเหล็กใช้วางอยู่ตรงนี้นะคะก็มีชั้นที่จะเป็นฐานดิบสองฝั่งแม่ชั้นจะเป็นฐานแบบซ้ายขวาแบบนี้นะคะแล้วก็หมดแล้ววิธีใช้ก็คือเขาบอกข้างกล่องว่า1เอาอันนี้นะเอาเหล็กจิ้มไปในรูให้หมดทุกรูจะลองต่อไปก็ได้อยากทำรูมรัวเลยอ่ะแต่ขอตัดของให้เสร็จนะคนบอกเลยว่าลูกจันเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าจริงๆของชิ้นใหญ่แทบจะไม่มีเลยนะจะมีของชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยอะมากแบบเครื่องสำอางชมกิฟต์ช็อปอะไรต้องซื้ออะไรมาเยอะแยะเอามือมีนะแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปโอเคอ๋อชั้นเล็กๆดีแล้วค่ะถ้าต้องรองเท้าน่าจะพังเพราะรองเท้าเดินค่อนข้างหนักทุกคนช่วยลูกจันคลิปหน่อยนะอีกอย่างหนึ่งคือแบบลูกจันคนทำคลิปอะไรมีใครอยากให้ลูกดูลูกจันทำคลิปอะไรบ้างคือเดี๋ยวรู้ว่าคนอยากเห็นคลิปลูกจันอะไรนะทำคลิปแต่งหน้าอะไรเงี้ยแต่ไม่มีเวลามานั่งโคสอัพให้ดูเลยอ่ะลูกจันช่วงนี้เสื้อผ้าเยอะมากเลยเดี๋ยวลูกจันจะเสื้อผ้ามาแชร์ทุกคนดูว่าอะไรคือเสื้อโหลดบ้าง7 วันเก็บลูกแต่งยังไงที่บ้านนะคะเนื่องจากลูกจันก็ไปทำงานอยู่แล้วเนาะก็มันเป็นทำงานยังไงเดี๋ยวก็จะมาแบบทำคลิปว่าวันแรกวันที่1ที่2เพราะว่าที่ทำงานลูกจันคือแบบไม่ได้สตรีทไม่ได้ทำตัวอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบนึกออกไหมทุกคนทำงานออฟฟิศว่าจะต้องไปเสื้อเชิ้ตคอปกคออะไรนี้นะคะแล้วก็อันนี้ประกบไปได้แล้วทุกคนเก่งไหมตบมือได้ชั้นแล้วนะคะก็จริงๆว่าประกอบมากเลยนะคือวิ่งก็ประกอบได้ไม่ได้ออกแรงแต่ถ้าเป็นอะไรที่ต้องแบบใช้ไข่ควงใช้สว่านจนตายโอเคค่ะมาต่อเป็นกล่องใหญ่เหมือนกันทุกคนกล่องมาซะใหญ่นี่ว่าอะไรนะคะทุกคนนี่ค่ะไม้แขวนเสื้อนะคะเนื่องจากไม้แขวนเสื้อกับจันคือเป็นแบบเก่าอ่ะนึกออกไหมทุกคนที่มันจะแบบตอนมันกรอบมันจะแบบดูดออกมาลูกจันก็เลยซื้อไม้แขวนแบบนี้ไปแทนนะคะจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบขึ้นนะจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนั้นขึ้นนะคะโอเคพูดภาษาไทยยังไงก็ไม่งงโอเคนะคะ2 3 4 5แล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะเนี่ยทุกคนเป็นแบบนี้สมมติใช่ไหมคะไม่ต้องสมมติหรอกอาร์จริงเลยนี่ทุกคนก็ไม้แขวนมาใส่นี้ปั๊บก็คือนี่นะคะจะใส่ของในช่องต่างๆพวกใส่เขาเป็นเกงในใส่ก็ได้อะไรเงี้ยก็คือทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะคะก็สั่งมาหมด3 อัน 3 สีจริง3 สีเดียวกันนะเดี๋ยวเลยก็ได้นี่ค่ะสวยงามอันนี้เป็นอะไรอะเขาขอมาน่ารักมากเลยขอมาทำให้เราอยากรู้เลยว่ามันคืออะไรนี่นะคะนี่ทุกคนเป็นโคมดาวอยากเห็นข้างในแล้วนี่สวยก็ใส่ถ่านก่อนนะมีถ่านให้ไหมไม่ถ่านให้อย่าไปซื้อถ่านมาใส่เลยนะคะเป็นถ่าน 2A ใส่3ก้อนอุ้ยน่ารักนี่นะชอบน่ารักมากโอเคมีอะไรอีกยังไม่หมดนะเยอะจริงจังนะนี่มีอีกแกะจนเมื่อยแล้วนะคะนี่กล่องทิชชู่แบบมีม่อแบบม่อนี่นะคะกล่องทิชชู่แบบม่อสวยชอบเป็นคนชอบสีแบบพวกไม้พวกหินอ่อนพวกลิ้นมากโอเคอันนี้อะไรแกะกันแบบรัวๆไม่มีนะคะไว้ตอนตากผ้าในสั่งยกหน่อยเดียวเนี่ยหุ้ย3 4 5 6มีลูกจันบ้าไปแล้วหรือเปล่าซื้อมาแล้ว6 อันละกี่ตัว1 2 3 4 10 20 ตัว100 กว่าตัวตากผ้าอะไร100 กว่าตัวงงกับตัวเองเคลียร์นะงงไม่เป็นไรซื้อมาแล้วใครซื้อต่อทักมาได้นะคะทุกคนงงมากงงกับที่ตัวเองสั่งไปเยอะขนาดนี้เฮ้ยนี่มาแล้วเขาเรียกว่าคอนโดนะคอนโดนี่คือซื้อมาใส่แปลงเครื่องสำอางนะพวกคอนโดที่ปกติเขาใส่ปากกาที่ซ้อมอะไรอย่างนี้กันแล้วก็นี่เป็นแค่กล่องธรรมดาเอาไว้จัดของนั่นเองนะคะเพราะว่าลูกจันอย่างที่ลูกจันบอกว่าของเล็กๆน้อยๆลูกจันเยอะมากเขาเนี้ย
ไม่มีที่ไว้นะมันจะแบบไว้ตรงไหนไม่ได้ต้องแบ่งเป็นหมวดหมู่นี่นะคะใส่เครื่องสำอางเหมือนกันบอกเลยว่ารู้จักคนเครื่องสำอางเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นที่ซื้อเองหรือว่าที่คนส่งมาให้รีวิวคือเยอะมากเราคือไม่มีที่เก็บเลยนะคะนี่ก็ใส่เครื่องสำอางเหมือนกันมาสองและนี่เลยค่ะอันสุดท้ายอันนี้ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นอะไรไม่รู้ว่านี่คือไม้ถูพื้นหรือว่าเป็นที่กาทิชชู่นี่อ่ะขออีกชั้นนึงนะคือสั่งของไปเนี่ยตอนนี้ยังเหลืออีกประมาณ6-7 ล้านแล้วที่ยังไม่ได้ส่งมาอันนี้เป็นชั้นนะคะเป็นชั้นเหมือนชั้นข้างหลังแต่มี2 อันทุกคนมาช่วยกันต่อเร็วมีเวลา5 ทีต่อให้เสร็จจะเป็นไงโอ้โหฮึก่อนที่ต่อด้วยก็สนุกดีว่าต่อลิโก้ละกันสนุกอยู่แหละโอเคค่ะเรามาเริ่มเลยก็จัดห้องหมายถึงว่าจัดชั้นเรียบร้อยแล้วก็เป็นชั้นอันนี้นั่นเองนะคะทุกคนเห็นไหมก็เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเอาไว้จัดห้องเสร็จแล้วจะทำรูมทัวร์คลิปหน้านะคะก็จะเป็นยังไงจะออกมาสวยขนาดไหนหรือออกมาเละขนาดไหนนะก็ไว้ดูคลิปหน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะไม่เจอกันนานแบบนี้นะบอกเลยว่ากดไลค์เยอะๆนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเร็วๆเลยค่ะบ๊ายบาย